วันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยกันนะคะบทนี้นะครับก็คือเราจะพูดถึงเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดถึงเรื่องว่าจะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศพวกนี้ไปใช้กับงานทางด้านการเกษตรยังไงแล้วจะจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยกับงานด้านการเกษตรยังไงครับผมก็เริ่มเลยครับก็การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเรามารู้จากความหมายของมันก่อนมันจะมีอยู่2คำเหมือนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มันมีอยู่2คำมี information กับเทคโนโลยีครับก็อันแรกนะครับคือการจัดการครับการจัดการคือการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้2นะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ information technology นะครับก็เคยกล่าวมาในบทแรกๆแล้วเอา2อย่างนี้มารวมกันว่าความหมายมันจะเป็นยังไงครับผมการจัดการความรู้นะครับหรือ knowledge management ครับการจัดการความรู้เนี่ยคือการรวบรวมสร้างจัดระเบียบแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่นะครับในปัจจุบันโดยการพัฒนาเป็นข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทั่วไปได้นะครับก็คือการนำเอาองค์ความรู้ในปัจจุบันนี่แหละมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนเราก็จะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ครับโดยการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเนี่ยเราใช้อะไรนะครับอินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ต่างๆในปัจจุบันก็จะสามารถได้องค์ความรู้นั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นเข้าถึงข้อมูลขององค์ความรู้นั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมต่อไปครับต่อไปเทคโนโลยีสารสนเทศ information technology ก็คือมันคือกระบวนการในการดำเนินงานนะครับโดยใช้ขั้นตอนต่างๆเช่นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลประมวลผลและก็แสดงผลโดยสามารถเป็นได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับผมก็ในปัจจุบันครับก็มีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายมากเลยครับ อย่างเช่นฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนที่เราใช้ในปัจจุบันที่คุ้นเคยกันซอฟต์แวร์ก็จะเป็นพวกระบบปฏิบัติการต่างๆระบบบริการบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ครับแอปพลิเคชันอย่างเช่นคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรพวกนี้ครับก็คือซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆปัจจุบันนี้มีการนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นติดต่อสื่อสารได้เร็วมากขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากขึ้นทำให้เราได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมงั้นต่อไปคือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศครับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเองจะมีอยู่ประมาณ6ขั้นตอนครับที่จะได้เป็นกระบวนการจัดการเทคโนโลยีนี่เหรอคะใช่ครับอย่างที่1นะครับคือการจัดเตรียมข้อมูลการจัดเตรียมข้อมูลเนี่ยเป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือเป็นไฟล์ดิจิตอลเองก็ใช่นะครับแต่ความสำคัญของมันก็คือการข้อมูลเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้องครับเพื่อประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นยิ่งการจัดเตรียมข้อมูลดีเท่าไหร่การแบ่งข้อมูลเขาเรียกว่าแบ่งยังเป็นระบบแบ่งเป็นจำแนกเป็นประเภทหมวดหมู่ยิ่งทำให้การประมวลผลเร็วยิ่งขึ้นครับผม2ครับเราได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วเราทำการบันทึกข้อมูลครับการบันทึกข้อมูลพวกนี้สามารถบันทึกได้ทั้งในกระดาษเองหรือในแบบเป็นไฟล์ดิจิตอลลงในฐานข้อมูลลงในแผ่นซีดีรอมหรือว่าในคลาวด์เองแบบเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ครับก็สามารถบันทึกข้อมูลพวกนี้ได้ครับ3ครับคือการตรวจสอบความถูกต้องครับคือเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยไม่เช่นนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลไปหรือผู้ที่ได้รับสารไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ต้องมีการตรวจสอบที่ดีครับเดี๋ยวจะประมวลผลผิดพลาดไปอีกด้วยใช่ครับข้อมูลอาจจะไปถึงผู้บริหาร อาจจะทำให้เกิดการวางแผนนโยบายมันผิดพลาดได้ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องครับ
ประเภทที่4ครับก็คือการจัดกลุ่มและการแยกประเภทข้อมูลอย่างที่กล่าวข้างต้นในการจัดเตรียมข้อมูลเราควรจะต้องจัดกลุ่มข้อมูลก่อนเพื่ออะไรเพื่อแบ่งแยกข้อมูลนั้นๆทำให้การประมวลผลรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการกรองก่อนว่าข้อมูลแต่ละประเภทอยู่หมวดหมู่เดียวกันนะทำให้การประมวลผลข้อมูลจะได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับผมข้อ5ครับก็คือการประมวลผลข้อมูลเมื่อเราทำขั้นตอน1 2 3 4แล้วการประมวลผลเนี่ยถ้าเราจัดเตรียมข้อมูลบันทึกข้อมูลที่ดีหรือจัดกลุ่มข้อมูลที่ดีการประมวลผลจะไม่จะเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ทิ้งภาระมาที่การประมวลผลในการประมวลผลของข้อมูลครับสุดท้ายครับเราจะต้องเอาข้อมูลที่ได้จากการจัดการทุกอย่างเนี่ยครับมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อให้นำรายงานพวกนี้ไปทำการวางแผนวิเคราะห์วางแผนนโยบายของหน่วยงานต่างๆต่อไปครับผมทีนี้ครับเราเอาเทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีเมื่อกี้ที่เราพูดข้างต้นแล้วมาทำงานร่วมกับทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นในปัจจุบันคือเทคโนโลยีร่วมสมัยเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงหลักการของการจัดการก็ครับก็คือการรวบรวมจัดสร้างจัดระเบียบแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้มาประยุกต์กับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่นำมาใช้งานทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลประมวลผลและนำเสนอในรูปแบบต่างๆครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ต่อเกษตรกรต่อหน่วยงานได้รับข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อทางงานทางด้านการเกษตรเพิ่มผลผลิตต่างๆครับผมมีตัวอย่างให้ดูไหมคะยกตัวอย่างครับตอนนี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยมาช่วยงานทางด้านการเกษตรยังไงตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ครับหรือพวกเทคโนโลยีที่เรียกว่า IoT Internet of Things ทุกอย่างเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่ประมาณ5-6ตัวเซนเซอร์พวกนี้คือการเก็บข้อมูลถูกไหมครับขั้นต้นของการในการทำงานก็คือเก็บข้อมูลครับมันจะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลและจัดแบ่งข้อมูลตามประเภทของเซ็นเซอร์เองโดยก็จะมีเซ็นเซอร์ของน้ำครับเซ็นเซอร์ของดินยกตัวอย่างแล้วก็เซ็นเซอร์ของการให้น้ำโดยเซ็นเซอร์พวกนี้จะส่งข้อมูลครับรายงานผลมาที่เห็นไหมครับแท็บเล็ตหรือแท็บเล็ตที่เราใช้งานนี่แหละซึ่งตัวมันก็คือฮาร์ดแวร์นั่นเองนั่นคือฮาร์ดแวร์ส่งมาที่ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ครับข้อมูลพวกนี้จะรายงานผลโดยการประมวลผล เมื่อรายงานผลและประมวลผลเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำคือการตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกับตัวแปลงเกษตรเราสมมติว่าเซ็นเซอร์ดินส่งมาว่ามันแห้งมันแห้งก็จะต้องไปดูที่อุณหภูมิว่าอุณหภูมิตอนนั้นเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็มันก็เกิดการประมวลผลถูกไหมครับการประมวลผลพวกนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องมีการพ่นละอองน้ำเข้าไปในโรงเรือนของเราแต่การจะพ่นได้ต้องไปดูว่าเซ็นเซอร์น้ำหรือเขาเรียกว่าปริมาณน้ำในที่เรามีอยู่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนพอเหมาะกับปริมาณที่ในโรงเรือนหรือเปล่าถ้าพอเหมาะเราก็สั่งให้สปริงเกอร์ครับพ่นน้ำออกไปให้กับโรงเรือนของเราได้อันนี้เราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ฟาร์มเราเลยก็ได้เราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือสรุปแล้วก็คือเซ็นเซอร์เป็นตัวรวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลแบ่งประเภทตามข้อมูลส่งมาที่ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นอยู่ในแท็บเล็ตตัวซอฟต์แวร์จะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้มาว่าเหมาะแล้วให้เราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะทำยังไงกับมันแต่ตัวนั้นคือการรายงานผลนะครับตัวที่ส่งมาในการประมวลผลแล้วคือการรายงานผล
ัวเกษตรกรเองหรือผู้ใช้งานเองก็ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกับโรงเรือของเราเองประมาณนี้ครับคือหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยคือการนำเอาเทคนิคต่างๆในการจัดการข้อมูลเนี่ยมาใช้กับงานทางด้านการเกษตรร่วมกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีอยู่ครับผมเราก็จะได้เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยออกมานั่นเองครับผมก็บทนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีหลักการในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในบทถัดไปเราก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับผม